และนี่ก็เป็นขบวนที่2นะคะของบ้านทุ่งมนหมู่7นั่นเองนะคะทุกคนขบวนนี้เราถ่ายได้ไม่จบนะคะพอดีว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์ในการที่เราใช้ถ่ายนั้นร้อนเกินไปและภาพก็ตัดไปเลยนะคะเราก็ได้มาแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเนาะขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะคะไปอยู่หลังขบวนผมเลยครับThank you.
ฉลองนะ